จากกรณีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีการพบศพนะครับหนุ่มอายุ22ปีถูกแทง20แผลเสียชีวิตนะครับก็คือนายธนากรดวงราชซึ่งเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปวสสาขาวิชาเทคนิคการผลิตเครื่องมือจักรกลวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีถูกแทงเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยไปหมกบ้านร้างอยู่ที่บริเวณถนนสายวารินชำราบนะครับที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยล่าสุดนั้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาทางตำรวจได้มีการจับกุมตัวคนที่ก่อเหตุก็คือนายพานุพงศ์วงศรีพรมอายุ20ชื่อเล่นชื่อนายฟลุ๊กโดยตอนที่ไปจับกุมได้นะครับก็กำลังนั่งดื่มกินกับเพื่อนอยู่ในร้านเหล้าแถวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็ได้นำตัวมาสอบเค้นเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยเห็นว่า2คนนี้ก็เรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมนายฟลุ๊กเนี่ยรับสารภาพบอกว่าเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนายธนากรแล้วก็ลงมือเพียงคนเดียวครับส่วนสาเหตุเกิดจากความแค้นที่ผู้ตายเนี่ยยืมเงินเอาไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็ไม่ยอมคืนเงินนะครับโดยยังไม่ยอมบอกจำนวนเงินตัวเลขของหนี้ที่ยืมไปนี่นะครับทางตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าในฟลุ๊กหลังจากฆ่าเพื่อนตายแล้วได้มีการสะกดวิญญาณด้วยหรือไม่เพราะในจุดที่พบศพเนี่ยนะครับมีขวดน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วก็มีเหล้าขาวพร้อมกับธูปเทียนที่นำมาจุดไว้อยู่ที่บริเวณหน้าห้องที่พบศพนายธนากรนายฟลุ๊กเนี่ยปฏิเสธบอกว่าสิ่งของที่เห็นนั้นมีมาก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะลวงนายธนากรมาฆ่านะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทำพิธีสะกดวิญญาณผู้ตายแต่อย่างใดขณะเดียวกันวันนี้มีกลุ่มญาติของผู้ตายก็ได้มีการนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายกลับบ้านนะครับและเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจศพในวันศุกร์นี้ซึ่งพ่อของผู้ตายก็บอกนะครับบอกว่าลูกชายก็กินเหล้าสูบบุหรี่แต่ว่าไม่ได้ใช้ยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าลูกเนี่ยติดพนันออนไลน์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเรื่องนี้ผมก็บ่ฮู้นำลูกนะเพราะว่ายังมาแรงมากเพราะว่าพอเลิกงานมากก็ว่าพ่อยืมโทรศัพท์หน่อยก็จะเอาไปเล่นคันแม่นเล่นกับย่านแม่นเล่นม่วนออนไลน์ครับแล้วเพื่อนกับไอ้คนตายนี่เป็นเพื่อนกันครับแต่กี่กาเรียนโรงเรียนมารินน้ำกันอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ติดต่อกันที่จะไหนผมกับโมหูเรียนมารินน้ำกันเรียนมารินนี่ทางตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหากับนายพานุพงศ์หรือว่านายฟลุ๊กนะครับที่ฆ่าเพื่อนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบว่าเป็นการฆ่าโดยการวางแผนมาก่อนหรือไม่อย่างไรจากการตรวจสอบสภาพศพของผู้ตายถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่บริเวณแขนซ้ายชายโครงซ้ายลำคอซ้ายโหนกแก้มนะรวมแล้วประมาณ20แผลนะครับบางจุดนี่เข้าจุดตายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปอดที่หน้าอกเส้นเลือดใหญ่อันนี้ก็เพื่อนเนี่ยลวงเพื่อนมาฆ่าทิ้งนะครับคบกันมาตั้งแต่สมัยประถมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาหักกันด้วยเรื่องของเงินที่ยืมไปเล่นพนันออนไลน์นะครับคนที่ตายเนี่ยเป็นลูกหนี้คนตายเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะครับ